มกับเป็นรายการแห่งวัฒนธรรมอารมณ์ดีหนึ่งเดียวในไทยสำหรับรายการคุณพระช่วยที่ยังคงครองใจทุกวัยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2567ที่ผ่านมาณสตูดิโอเวิร์คพอยต์กับภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวครบรอบ20ปีคุณพระช่วยแผ่นดินบรรเลงที่จัดเต็มความสวยงามในรูปแบบโชว์และศิลปินที่มาร่วมร้องเพลงเปิดเวทีพร้อมพูดคุยถึงความเป็นมาตลอด20ปีกับทัพผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตรายการผู้กำกับดนตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและเหล่าศิลปินที่มาร่วมพูดคุยถึงคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่12นับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านรูปแบบรายการและบทเพลงเพราะๆให้คงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนยื่นไปครับผม20ปีคุณพระช่วยนะครับเราก็เดินทางมาตั้งแต่ปี2547นะครับในปีนี้ก็ครบรอบ20ปีพอดีนะครับเราก็เลยมี3โปรเจกต์หลักๆของเรานะครับก็คือ1คือแผ่นดินบรรเลงนะครับจะมี20เพลงวัฒนธรรมใหม่ๆเลยนะครับประพันธ์ที่นำเลยก็คืออาจารย์ประภาสชนสารานนท์นะครับศิลปินแห่งชาติเราก็จะเขียนเนื้อใหม่เพลงใหม่เลยนะครับมีทั้งหมด20เพลงตอนนี้ทำได้19เพลงแล้วเหลืออีกเพลงหนึ่งในพี่เท่งการได้จัดการครับได้จัดการแล้วรับนะเร่งรับนะโอเครับแล้วนะครับนี่หนึ่งโปรเจกต์ก็อีกโปรเจกต์ที่สองก็คือโปรเจกต์เขาเรียกว่าคุณพระช่วยสำแดงสดปีนี้จะเป็นครั้งที่12ละในคอนเซปต์ที่แบบว่าไทยหับไทยหาบก็คือเรายึดเลยว่าเราบอกเลยว่าเราเป็นศูนย์กลางบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราคือศูนย์กลางของวัฒนธรรมของโลกเลยนะครับเราก็เป็นวัฒนธรรมเราหลากหลายมากแล้วก็มีการแสดงพิเศษนะครับแล้วก็โชว์พิเศษเลยอ่ะเดี๋ยวครูไก่จะเล่าต่อไปนะครับแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งปีหน้าเลยเรามีคุณท่าประชันแน่นอนนะครับเตรียมเลยเยาวชนเด็กๆเลยนะครับอยู่ในระดับมัธยมเลยเตรียมคุณท่าประชันเลยครับผมพี่เท่งไหมครับก็คุณพัชช่วย20ปีครับผมจะแถลงทีก็คุณพัชช่วยครบ50ปีครับ50ปีผมก็80 90นะไม่ได้80ป่ะเนี่ยอยู่น้องแบงค์น้องแบงค์ครับพิเศษไงครับในคอนเสิร์ตวันนี้เรามาในของพี่แบงค์เนี่ยรับบทก็คือคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครับใช่ครับมีพิเศษอะไรนะครับเป็นพิเศษคือมีแขกรับเชิญครับนอกจากพี่ก้องแล้วยังมีพี่ศรีศิวัตรครับแล้วก็ยังมีพี่ๆนักร้องศิลปินของเพลงเอกหลายท่านเลยครับผมครับผมอีกหนึ่งท่านพี่อาร์มครับพี่อาร์มนี่คือรับบทเขาเรียกว่าบทสำคัญเลยทั้งร้องด้วยทั้งพี่ปีนี้ขออนุญาตนะพี่พันนะให้พี่อาร์มเขาแบบว่าได้ซีนเยอะหน่อยนะได้ขออนุญาตแหมก็ไปด้วยกันแล้วครับไม่ใช่ว่าใครซีนเยอะซีนน้อยแหละอนุญาตนะครับโผล่หน้ามานิดนึงนะฮะอบอุ่นมากครับก็อาร์มมาร่วมทับด้วยใช้คำนี้นะฮะก็เป็นอีกคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยครับก็มีโอกาสได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะฮะจากพี่เท่งจากพี่พันธ์ด้วยก็จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยแล้วก็อดไม่ได้ที่จะขอจับไมค์ร้องเพลงใครอยากฮับใครหาพวกเราจะหาความสุขให้กับท่านครับครับผมอีกคนที่รอหาอยู่ข้างๆพี่เท่งครับอยู่นะอันนี้ไม่หาอันนี้แบกครับผมใช่ครับรับรองว่าผมมาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังแน่นอนและที่สำคัญที่สุดผมจะมาเล่นละครสนุกๆพี่เท่งพี่พันธ์แล้วคุณผู้ชมที่มาชมมาร่วมเล่นกันด้วยทุกปีหลายๆท่านคงจะจำบรรยากาศนี้ได้รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับท่านศิลปินแห่งชาติก่อนเลยดีกว่า นี่ต้องท่านศิลปินแห่งชาติก่อนหมาดๆเลยครับครับความสนุกทุกปีก็ได้เห็นกันมาแล้วแต่ปีนี้จะสนุกไม่เหมือนทุกปีปีนี้มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ยังไม่บอกพวกเรา3คนก็คุยกันเรียบร้อยแล้วทั้งคุณอ้วนแล้วก็ผู้บริหารของเวิร์คพอยต์ก็ได้รู้แล้วว่ามันจะไปในทิศทางไหนที่อยากจะนำเสนอแย่แล้วครับผมอย่าลืมไปดูกันแล้วกันครับครับอย่าลืมนะครับการโชว์คู่ไก่โชว์งามๆอลังการไม่เคยเห็นที่ไหนสวยที่สุดในโลกและในจักรวาลครับที่คุณพระช่วยสำแดงสดและเวทีคุณพระช่วยแห่งนี้ครับครับผมพี่พันธ์ฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ022623456แม่นๆมากอะไรเออาร์ขายของขายตั๋วเนี่ยครับผมเดี๋ยวจะพลาดโอกาสโอ้จะเสียใจปีนึงอ่ะวันที่5ธันวาคมวันพ่อนะ5ธันวาคม7และ8เจอกันนะครับผมวันที่5เจอพี่ก้องนี่เลย2รอบเลยเจอพี่2รอบนะครับแล้วก็หยุดวันนึงให้พวกเรากลับไปหาพ่อเราบ้างนะครับแล้ววันที่7กับ8เจอที่4วันและที่สำคัญคือเมื่อสักครู่แถลงข่าวแล้วพอดีติดงานนิดนึงน้องไลอ้อนนะอยู่ด้วยกันยาวๆแล้วก็น้องทัศนะครับศิลปินเพลงเอกก็อยู่ด้วยกันยาวๆเหมือนกันนะครับฝากด้วยนะครับ